มัมเปิดใจเล่าเรื่องราวถึงสาวคนแรกก่อนที่จะมีเมียพร้อมบอกว่าฝืนใจจบกับสาวเชียงรายค่ะมัมจกมกมาเปิดรายการใหม่ให้แจ๊สรถวิวา EP 1โดยแจ๊สชวนชื่นกับแจงปุณณาสาสองสามีภรรยามาชวนแขกรับเชิญพูดคุยเรื่องราวชีวิตรักตลกซุปตาหม่ำจกมกประเดิมคนแรกถามว่าเคยมีแฟนมาก่อนที่จะมาเจอมดเอ็นดูภรรยาไหมตลกซุปตาบอกเลยว่ามีตอนอายุ 15-16 แต่ไม่ได้มีอะไรกันนะเราไปชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบเราหรอกเขาสวยเพิ่งกลับบ้านไปยโสเขาก็ทักนะเจอกันอยู่เป็นรุ่นพี่กับเมียด้วยรู้จักกันด้วยเขาก็วิ่งมากอดคิดถึงแต่คิดถึงแบบเพื่อนเขาก็มีแฟนเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ได้มาเจอรุ่นน้องเขาคือเมียกูเมื่อก่อนเขาชื่อมืดไม่ใช่มดจะเรียกเขาว่าเอ็นดูทุกคนจะไม่รู้ว่าชื่อมืดเพิ่งมาขาวตอนอยู่กับกูมาเล่นน้ำเต้าปูปลากันทุกวันคนนี้น่ารักดีต่างคนต่างปิ๊งกันตอนอายุ17เขาเพิ่ง14ห่างกัน3ปีพ่อแม่เขาไม่ชอบกูหรอกจนเป็นหม่ำจกมกเขาก็ยังไม่ชอบกูแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วเจ็บใจพาลูกเขาหนีทำไม่ถูกต้องเรามากรุงเทพก่อนเขาตามมาตอนนั้นโคตรลำบากพาเขามาทำไมเรารักเขาตายก็ตายด้วยกันยิ่งตอนท้องยิ่งลำบากพ่อแม่เขาตามหาเขาโกรธมากมีชื่อเสียงเงินทองผู้หญิงก็เข้ามาหม่ำเผยเกมหนักคือที่อำๆแซวๆกันครั้งอื่นจับได้ก็ธรรมดาแต่เชียงรายมันติดพันเขาเป็นแขกมาเที่ยวกับแม่เขาถามว่าจบที่เชียงรายยังไงหม่ำเล่าว่าเมียไม่รับข้าวรับน้ำตอมใจทำอย่างนี้ต้องเสียใครสักคนเพื่อให้ทุกอย่างโอเคไม่งั้นเมียตายแน่ไม่งั้นลูกชายก็ต้องตายด้วยมันไม่ได้กินนมต้องเลือกแล้วตอนเลิกเชียงรายไปบอกคนคนนั้นว่ายังไงหม่ำยอมรับว่าฝืนใจมากเลยจะพูดยังไงดีพอบอกเขาแค่นั้นกูเดินออกมาถามว่าเขาก็ไม่ติดต่อมาอีกเลยหม่ำกล่าวว่าเราอยากจะติดต่อเขาว่าเป็นยังไงแต่เขาใจแข็งเขาคงรู้ว่าวันนี้คงมาถึงแล้วแหละวันที่เป็นครอบครัวของเขาจริงๆก็บอกเมียว่ากูเลิกแล้ว